เหมือนตอนนั้นอ่ะก็เป็นโปรเจกต์แรกๆเลยที่ผมเข้ามาทำ UX ก็เป็นโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากใช้เงินสดเป็นใช้ QR payment เราจะเอาชนะเงินสดที่คนใช้มาทั้งชีวิตได้ยังไงกลับมาเริ่มที่คำว่า user experience ผมคิดว่าบางทีบริษัทเทคเราใช้คำนี้ในมุมมองด้านเดียวแบบมากเกินไปจนทำให้ผู้ประกอบการหรือ SME รู้สึกเข้าไม่ถึงคำว่า UX UI มันก็เป็นเรื่องของบริษัทเทคดิไม่ได้เกี่ยวกับฉันนะแต่ถ้าหากว่าเราซูมเอาออกมาครับการทำ user experience มันอาจจะเป็นแค่ service design ก็ได้Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักคำว่า UX UI นะครับ User Experience แล้วก็ User Interface นะครับวันนี้อยากจะชวนคุยกันอีกครั้งเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ศาสตร์เนี้ยค่อนข้างใกล้ตัวแล้วก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหนจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ Serviceหรือว่าด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าคำว่า user experience หลายคนใช้คำนี้แทนคำว่า marketing แล้วด้วยซ้ำประสบการณ์ของลูกค้าเราต้องเข้าใจเขาแล้วนำกลับมาออกแบบสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์เขาวันนี้มาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันอีกครั้งนะครับกับคุณซีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณซีแนะนำตัวอย่างนิดนึงว่าตอนนี้ทำอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับได้ครับก็ชื่อซีนะครับตอนนี้เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่ Beacon Interface ครับจริงๆแบบหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ว่าบริษัท Beacon Interface คือบริษัทอะไรนะครับจริงๆมีหลายคนเรียกผิดพี่เป็นเบคอนอินเทอร์เฟซอะไรวันนี้ยังไงขอมาแก้ข่าวนะครับเบคอนครับว่าชื่อเบคอนอินเทอร์เฟซคือถ้าคนติดตามเรื่องของวงการการเงินนะก็จะพอรู้เบคอนแต่ว่าเบคอนสำหรับพี่คือ CVC ของโอเคแบงค์จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจริงๆเราเป็นดีไซน์สตูดิโอครับที่เป็นเหมือนเป็นยานลูกในยานแม่ของ KBTG อย่างนั้นครับพี่โอเคซึ่งคือเป็นแผนกดีไซน์ให้กับ KBTG ใช่ใช่เราก็โฟกัสไปในการทำexperience design ของ digital product นะครับของเครือธนาคารกสิกรไทยด้วยแล้วก็ KBTG ด้วยครับครับผลงานที่ผ่านมาเช่นอะไรบ้างครับโอ้เราด้วยความที่เราอยู่ใต้ KBank เราได้ทำงานหลากหลายมากเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นsupport ตัว mobile banking เองอย่าง K Plus นะครับแอปสำหรับที่รับ QR payment อย่าง K Shop หรือว่าเครื่อง EDC เครื่องรูดบัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆที่เป็นจอสัมผัสแล้วเราก็ทำเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังมีงาน innovation project อย่าง make by KBank คุณทองเห็นอันยิ่งประจำกรุ๊ปไลน์นะครับแล้วก็งานที่พาร์ทที่เราร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นeGet เราก็ได้มีโอกาสไปทำตัวปันไฟร่วมกับเขานะครับปตท.ก็ได้ทำ wallet อะไรเงี้ยครับโอ้ทั้งอุตสาหกรรมการลงทุน healthtech เราก็ลงไปทำเยอะมากใช่คือทำงานที่เดียวได้เรียนรู้แบบโอ้โหหลายอุตสาหกรรมมากเลยพี่ถ้าอย่างนั้นอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนิดหนึ่งในนิยามของ C แล้วกันนะครับว่า UX คืออะไรเอ๊ะแล้วมันต่างไงกับ UI ทำไมมันต้องมาคู่กันเสมอเลยโอเคครับจริงๆคำว่า UX มันก็คือ user experience ใช่ไหมครับก็คือการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานใช่ไหมครับ UX designer ก็คือผู้ที่ออกแบบประสบการณ์การใช้งานให้กับ user ใช้ดังนั้นจริงๆผมคิดว่าหลายคนยังแบบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าUX UI ก็คงทำแอปให้สวยงามใช้งานง่ายอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ UX UI อ่ะเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยพี่ก็คือมันจะมีงานพาร์ทของก่อนดีไซน์แล้วก็งานที่เราเริ่มดีไซน์ใช่ไหมครับแล้วก็งานหลังดีไซน์คำว่าก่อนดีไซน์อ่ะหมายถึงอะไรนะครับมันก็คือตั้งแต่โปรดักต์หรือว่าวิชั่นอันนั้นอ่ะมันยังเป็นแค่ไอเดียอยู่เลยอ่ะยังไม่เริ่มดีไซน์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ลงมาดูว่าวิชั่นหรือโปรดักต์อันนั้นอ่ะมันมีความต้องการของลูกค้าจริงๆหรือเปล่าเราลงไปช่วยวอลิเดตแล้วก็หาว่าเพอร์เซพชันของยูเซอร์เขาให้แวลูเกี่ยวกับอะไรนะครับก็หลังจากที่เราเริ่มได้ไอเดียตรงนั้นอ่ะโซลิดแล้วเราถึงจะเริ่มขั้นดีไซน์ครับอ๋อเข้าใจครับแล้วมันต่างไงกับ UI อ่ะซึ่ง UI อ่ะมันคือขั้นนี้แหละพี่พอเราได้เพอร์เซพชันเราได้แวลูมาแล้วอ่ะเราค่อยเอามาดูว่าเราจริงๆแล้ว user flow ในการใช้งานมันควรเป็นยังไงควรที่จะมี information architecture ข้อมูลมันควรเรียงแบบไหนเพื่อให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่จบเท่านั้นครับเรายังมีงานพาร์ทหลังจากงานดีไซน์ไปแล้วก็คือหลังจากที่เราลอนช์ไปแล้วอ่ะพี่ก็ต้องเก็บ feedback อยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าperception ของ userเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะจริงๆพฤติกรรมของยูเซอร์มันเปลี่ยนตลอดเวลานะพี่ก็ฟังดูก็คือเมื่อกี้เป็น3ขั้นตอนแบบง่ายๆก่อนเลยเดี๋ยวเราคงมาขยายความเพิ่มตอนแรกคือตั้งแต่เป็นวุ้นเลยยังไม่เกิดของจริงเลยคือไปเก็บรายละเอียดข้อมูลหาความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้วเอามาออกแบบ
สร้างอินเทอร์เฟซที่มันสอดคล้องที่สุดแต่มันก็ไม่จบเพราะว่าตอนที่ร้อนจบไปเป็นโปรโตไทป์ก็ต้องกลับมาฟีดแบ็กอีกทีนี้ถามแบบเบสิกเลยมันสำคัญยังไงในยุคปัจจุบันทำไมใครหลายคนถึงคิดแค่ว่า UX UI ก็แค่ทำแอปจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมมันใช้ได้กับทุกวงการใช่แม้แต่กระทั่งจะเป็นรีเทลก็ทำได้มันคือความสำคัญอะไรกันแน่คือจริงๆผมว่ามันสำคัญแบบนี้ครับว่าการที่เราได้ลงไปทำความเข้าใจลูกค้าทั้งก่อนแล้วก็ทั้งหลังการที่แบบเราปล่อยออกไปแล้วอ่ะเมื่อยูเซอร์แบบเปลี่ยนไปตลอดเวลามันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ยูเซอร์กำลังเทรนด์ของยูเซอร์มันกำลังไปทางไหนและเราควรที่จะปรับตัวยังไงให้เข้ากับสิ่งนั้นนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่าถ้าหากว่าบิสเนสหรือว่าแบบผู้ประกอบการอ่ะเขาเข้าใจและเขาสามารถที่จะทำของที่ทั้งถูกใจด้วยแล้วก็แบบทั้งถูกต้องกับยูเซอร์ด้วยอ่ะมันก็ช่วยให้เขาแบบสามารถที่จะ growth strategy หรือว่า growth business ของเขาขึ้นไปได้ครับพี่โอ้แสดงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกแบบหรือความสวยงามใช่แต่มันคือทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นใช่เมื่อประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นเขาก็อาจจะมาซื้อซ้ำหรือซื้อเพิ่มใช่มันก็แบบทำให้ business เติบโตขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะฮะแน่นอนทีนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าความหมายของมันคืออะไรกระบวนการสั้นๆมันคืออะไรต้องขยายความกันเพิ่มว่าปกติเนี่ยเวลาทำงาน UX มันมีขั้นตอนแบบละเอียดอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างที่ทาง KBTG ทำให้กับทาง KBank เองหรือว่าทำโปรดักต์ของเป็น innovation ของ KBTG เองว่ากระบวนการทำ UX ที่ดีเนี่ย มันมีอะไรบ้างครับโอเคก็อย่างที่เกินไปนะครับว่าเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยใช่ไหมครับแล้วก็คือจริงๆมีโปรดักต์นึงที่เราก็ลอนช์ออกไปก็คือตัวขุนทองนะครับก็เราคิดว่าตรงนี้น่าจะพอเป็น use case ที่พอแชร์ได้ว่าก่อนที่เรามีไอเดียแล้วเราควรที่จะเอาเฟรมเวิร์กอะไรลงมาจับในแต่ละขั้นตอนบ้างในช่วงดีไซน์เราควรที่จะคิดอะไรแล้วก็หลังจากที่เราดีไซน์เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อบ้างอธิบายให้ท่านๆคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้หุ่นทองผมเคยใช้อยู่บ้างทวงเงินกันจริงๆมันคือไว้เรื่องนี้เลยใช่ใช่ ได้เลยครับจริงๆก็อาจจะเกริ่นก่อนว่าไอเดียหุ่นทองมันมายังไงนะพี่คือตอนนั้นนะครับพี่กระทิงที่เป็นแชร์แมนของเราอ่ะก็มีเหมือนอยากให้พวกเราได้ส่งอินโนเวชั่นโปรเจกต์ว่าลองเปิดโอกาสแบบลองคิดดูซิซึ่งโจทย์ตอนนั้นนะครับคือโซเชียลแบงกิ้งพี่ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าตอนที่เราเบรนสตอร์มกันอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าโซเชียลแบงกิ้งมันหมายความว่าอะไรพี่มันใหม่มากตอนนั้นใช่แล้วเราก็แต่ว่าเราก็คิดถึงว่าแล้วมันมีเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองในกลุ่มเพื่อนนะครับก็เราก็เบรนสตอร์มกันแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเพนพอยต์หนึ่งคือเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วมีคนนึงแบบรูดบัตรเครดิตออกไปก่อนแล้วก็คนนั้นเขาก็ต้องมานั่งทำเอ็กเซลว่าแบบตามเพื่อนคนนี้กินแอลกอฮอล์ใช่ไหมคนนี้กินคนนี้ไม่กินคนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่เสร็จแล้วแปะเลขบัญชีไปผ่านไปอาทิตย์นึงยังไม่ได้ตังค์คืนใช่ยังไม่ได้เงินคืนแล้วมันก็มีความเกรงใจบางทีเราก็แบบไม่กล้าที่จะทวงถามอ่ะเนาะเราก็เลยคิดว่าเราเอาเพนพอยต์ตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เริ่มที่จะเอาเฟรมเวิร์คเข้ามาจับว่าแล้วเรามีไอเดียแล้วแล้วเราควรทำอะไรต่อนะครับก็จริงๆในช่วงแรกมันก็คือถ้าตามเฟรมเวิร์คเลยก็คือเราทำ user research ก่อนครับซึ่งตอนนั้นเราใช้วิธีการ research แบบ1ต่อ1เลยนะครับลงไปสัมภาษณ์เจาะลึกซึ่งกระบวนการนี้ UX เข้ามาแล้ว UX เข้ามาแล้วอ๋อปกติเวลาเราคิด product หรือว่า service อะไรต่างๆบางทีมันเป็นเรื่องของ business development เป็นเรื่องอะไรแต่จริงไม่ใช่ใช่ UX ต้องเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นไอเดียยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับเราลงไปทำความเข้าใจว่าแล้วปัจจุบันเขามีวิธีการในการหาเงินกับเพื่อนในปัจจุบันยังไงโซลูชันที่เขาใช้มันไม่แมทช์กับแบบสิ่งที่เขาต้องการยังไงมันยังมี unmet need บางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราไปทำความเข้าใจว่าuser ต้องการ value หรือว่าแบบ perception ตรงจุดไหนที่เขาให้ความสำคัญตอนนั้นได้ insight มา3ข้อพี่ก็ข้อแรกที่เราได้เรียนรู้จากการทำ user research ก็คือคนให้ความสำคัญกับหลักฐานเหมือนเวลาที่เขาแบบไปหารค่าข้าวอะไรเงี้ยเขาต้องเอามือถือมาถ่ายรูปไอ้ใบเสร็จสลิปตัวนั้นแล้วก็โพสต์ลงไปในกลุ่ม LINE เพราะว่าเราเชื่อว่ามันต้องโปร่งใสเพื่อนๆต้องเห็นเหมือนกันแล้วก็เวลาใครโอนเข้ามาก็ต้องแปะสลิปเข้ามาแล้วเขาเพราะว่าเขาต้องการหลักฐานเพราะหนึ่งคือเขาจำไม่ได้ด้วยพี่ว่าใครจ่ายแล้วบ้างหรือยังไม่ได้จ่ายอะเนาะสองก็คือเขาต้องการการคำนวณแบบภาพรวมพี่ก็คือเ
เหมือนแบบบางคนที่ใช้ Excel อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องคิดเลขอ่ะมันไม่ตอบโจทย์การคำนวณของเขาเพราะว่าเหมือนเขาต้องแมทช์ว่าโอเคไอเทมนี้มี3คนนี้กินไอเทมนี้มี5คนนี้กินเครื่องคิดเลขมันคำนวณยากแล้วมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ครับข้อที่3ก็คือเขาอยากได้เครื่องมือที่ช่วยพูดแทนเขาช่วยทวงให้หน่อยใช่ถูกอย่างถ้าแบบผมไปกินข้าวพี่เคนแบบวันศุกร์ที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วผมรู้ว่าพี่จริงๆแบบพี่ไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวหรอกผมไม่ได้จะตั้งดาบนะแต่ผมลืมไม่ดีผมว่าจะตั้งใจก็ได้ให้คนอื่นมาทวงให้ใช่เขาบอกว่าถ้ามันมีเครื่องมือบางตัวที่มาช่วยพูดแทนเขาเขาก็จะไม่ต้องรกสมองแล้วเขาก็จะไม่ต้องเหนื่อยในการแบบพูดสิ่งนี้กับเพื่อนด้วยก็จะได้ไม่ผิดใจกันก็ได้มา3อินไซต์นี้คือพอได้3อินไซต์นี้ถ้าเป็นกระบวนการตามปกติเนี่ยจะเป็นเจ้าของตัวโปรดักต์เองเลยเขาจะไปคิดในเชิงธุรกิจหรือเอามาเป็นโปรดักต์ใช่ UX มีบทบาทอย่างไรในตอนนี้ครับตอนนั้นครับเราไปเจอเรื่องนึงด้วยที่สำคัญมากแล้วมันเปลี่ยนดิเรกชันของโปรดักต์ไปตลอดเลยก็คือมันเหมือนเป็นเส้นผมที่บางภูเขาอยู่เลยพี่ทุกคนทำเรื่องนี้อยู่บนไลน์กลุ่มตอนแรกอ่ะเราตั้งใจจะดีไซน์ให้ตัวเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันหารเงิน1อันแต่พอเราไปคุยกับยูเซอร์แล้วอ่ะอ้าวเขาอยู่บนไลน์กันนี่เราก็เลยพับโครงการพับแล้วก็ทิ้งโยนทิ้งไปเลยว่าโอเคงั้นเราไม่ทำแอปแล้วนะเราย้ายมาทำบนไลน์ซึ่งตอนนั้นก็ได้ปรึกษาทางทีมเทคนะครับว่าแล้วได้ไหมใช่บนไลน์มันมีโปรดักต์อะไรที่มันพอทำเรื่องอย่างนี้บนไลน์ได้บ้างพี่อะไรเงี้ยทีมเทคก็ได้แนะนำเราว่าอ๋อลองทำแชทบอทดูสิแชทบอทมันน่าจะทำอะไรประมาณนี้ได้นะโอ้นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะใช่เพราะไม่งั้นก็คืออาจจะไปทำเป็นแอปแล้วอาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้ใช่อาจจะไม่เติบโตหรือว่ายูเซอร์ก็ต้องมานั่งโหลดแอปเพื่อมาหาเงินอ่ะผมก็จริงด้วยมันแบบมันหักมุมของดิเรกชันไปเลยแล้วมันเจอได้ไงครับไอเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันเจอเพราะว่าเกิดจากการที่เราไม่สกิปไอ้พาร์ทแรกนี่แหละพี่พาร์ทในการคุย Research. กับยูเซอร์ใช่พอเราลงไปคุยอ่ะเราเลยพบว่าอ๋อจริงๆอ่ะมันมีสภาพแวดล้อมของยูเซอร์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วบนนั้นครับเพราะว่าสำคัญมากเนาะเรื่องของ user research ในการหาข้อมูลเอามาใช้กับพวกเราทีนี้ถามไอ้ต้อง user research เพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดไม่ใช่โปรดักต์ใหม่นะครับสมมติว่าผมมีเว็บไซต์อยู่แล้วอ่ะเว็บไซต์ The Standard เฮ้ยอยากรีดีไซน์ใหม่อยากทำใหม่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วอยากจะทำใหม่อีกครั้งนึงหรืออาจจะมีของเดิมอยู่แล้วที่อยากจะแบบ revise มัน redesign มันเนี่ยมันต้องรีเสิร์ชแบบไหนยังไงโอเคครับจริงๆการรีเสิร์ชก็มีหลายแกนหลายแนวมากๆนะครับซึ่งแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มเลือกใช้เครื่องมือพี่เราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะพัฒนาจุดไหนนั้นลองตั้ง assumption ขึ้นมาก่อนครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากเพิ่ม retention ของเว็บ The Standard อย่างเงี้ยแล้วค่อยเลือกเครื่องมือเข้ามาใช้ซึ่งเครื่องมือก็มีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการขอลงไปสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1กับ user หรือว่าขอลงไป observe ได้ไหมเหมือนมีโปรเจกต์นึงที่เราก็ไปขอ observe ร้านค้าแล้วก็ไปเฝ้าดูว่าร้านค้าต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมาในรูปแบบของกระทู้พันทิปเพียงได้เลยอ่ะการรับฟีดแบคอ่ะถ้าแบบลูกค้าเขาพูดถึงเราในมุมนี้เขาเคยมาบ่นเรื่องนี้กับเราในพันทิปอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถที่จะเอาฟีดแบคเหล่านี้กลับมาทำงานได้เช่นเดียวกันครับครับซึ่งกระบวนการนี้เป็นหน้าที่ใครครับ UX เลยไหมหรือจริงๆมีหน้าที่คนอื่นๆแล้วตอนได้เก็บข้อมูลมาทั้งหมดแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันเป็น voice หรือมันเป็น noise อันไหนจะใช้อันไหนจะไม่ใช่โอเคจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของ UX แล้วก็เป็นหน้าที่ของ Product Owner ด้วยครับซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันแหละพี่เพราะว่าเหมือนเราก็ UX คนเดียวหรือว่า Product Owner คนเดียวหรือ Strategy คนเดียวอ่ะก็ไม่สามารถที่จะแบบรวบรวมแบบข้อมูลจากทั้งหมดมาได้แต่ว่าถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาแชร์กันเป็นพูลกลางอ่ะเราก็สามารถที่จะแบบทำงานร่วมกันแล้วก็มันก็จะเกิด Direction ใหม่ๆขึ้นได้พี่เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้สำคัญมากการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เอาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็น Insight หรือเป็น Pain Point จริงๆแต่อย่าลืมตั้งตัว assumption ตัวนั้นเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่พอเสร็จกระบวนการนี้แล้วยังไงต่อโอเคครับพอเสร็จกระบวนการนี้เนี่ยเราเริ่มลงงานดีไซน์แล้วพี่ก็คือก่อนที่จะได้ดีไซน์นี่ก็เราต้องทำหลายๆอย่างส่วนใหญ่นานไหมครับก่อนจะได้โอ้อย่างของคุณทองเองเนี่ยเราทำเป็นเดือนอยู่ครับแล้วเราก็ลงไปสัมภาษณ์กับยูเซอร์ประมาณ15คนใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงอะไรเงี้ยในการที่แบบลงไปคุยแต่ผมแวะตรงนี้นิดนึงแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันพอแล้วไม่รีเสิร์ชต่อไปแล้วบางคนบอกท่านต้องเก็บไปเรื่อยมัน okay. ต้องมีเดดไลน์เนาะเราจะรู้ได้ไงฮะจริงๆอ่ะมันจะเห็นเทรนด์ครับว่าแบบคนเริ่มพูดสิ่งเนี้ยใกล้เคียงกันอ๋อพูดเหมือนกันสัก10คนแล้วก็แบบเอ้ย
ทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าเนี่ยฉันทำบนกรุ๊ปไลน์แล้วคนก็แบบมีเทรนว่าคนไม่กล้าทวงคล้ายๆกันเออคนเก็บหลักฐานคล้ายๆกันแล้วเราก็เริ่มทำคนที่11 12เราก็เริ่มรู้ละโอเคเราเริ่มแบ่งของยูสไทป์ของยูเซอร์ออกมาได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงจุดที่มันเริ่มซ้ำๆกันสักระยะนึงแสดงว่าเราเริ่มเจอเทรนด์ที่แท้จริงแล้วโอเคอ่ะหลังจากนั้นมาเริ่มสู่กระบวนการดีไซน์ครับโอเคครับก็ช่วงดีไซน์อะครับเราตอนนั้นเราก็เริ่มมาทำ CI ก่อนดีไซน์จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับที่มีพาร์ทของการทำแบรนดิ้งทำ CI แล้วก็ Corporate Identity ใช่แล้วก็มีพาร์ทของการที่เริ่มทำ UI User Interface จริงๆ okay, นะครับซึ่งในพาร์ทแรกในการทำ CI อะครับเราเอาตัว Emotional Design เข้ามาจับครับมันคืออะไรครับ Emotional Design อะก็คือเหมือนเราดีไซน์ยังไงให้เข้าถึงแบบ feeling เข้าถึงอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับตัวแบรนด์ Identity อะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะเราเอา emotional design มาใช้ใน3แกนครับ1ก็คือตัว brand identity คือด้วยความที่ขุนทองอ่ะมันต้องเข้าไปเป็นเหมือนแชทบอทในกลุ่ม LINE ใช่ไหมครับเหมือนเข้าไปเป็นเพื่อนใหม่ในกลุ่มเขาอ่ะเราก็เลยพยายามที่จะดีไซน์ว่าทำยังไงที่จะมี personality บางอย่างที่เหมือนกับแอดเพื่อนใหม่เข้ามาในกลุ่ม LINE ได้แล้วเขาก็จะเปิดรับได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คิดอยู่หลายชื่อมากๆเลยพี่ว่าเออชื่ออะไรดีมีทั้งแกงกรูเพราะว่ามีกระเป๋าหน้าท้องอะไรเงี้ยมันน่ารักอะไรเงี้ยก็น่ารักดีเออแล้วก็เสร็จสรุปสุดท้ายเราก็มาสรุปกันที่ชื่อขุนทองครับด้วยความที่ขุนทองอ่ะมันเป็นสัตว์ที่พูดได้ซึ่งมันก็แมทช์กับเอ้ยแชทบอทมันก็พูดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีด้วยเราไปเจอว่าจริงๆกลุ่มเป้าหมายกลุ่มยูเซอร์ที่คิดว่าคาดว่าจะรักขุนทองอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มแบบเด็ก90อะไรเงี้ยอ๋อเจ้าขุนทองใช่เขาแบบคุ้นเคยกับชื่อนี้อยู่แล้วก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายอ๋อเข้าใจแล้วดูจากวัยด้วยใช่ดูจากวัยด้วยครับแต่ไม่ได้เจาะเด็กน้องๆเจนซีเลยนะถ้าจะงงนะใช่เพราะตอนเราไปสัมภาษณ์อ่ะเราก็พบว่าน้องๆมหาลัยอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้ไปกินไปเที่ยวบ่อยเท่ากับคนกลุ่มที่ทำงานแล้วเพราะว่า okay. เราไปถามว่าเออไปเที่ยวบ่อยไหมไม่ค่อยไปพี่ไม่ค่อยมีตังค์อะไรเออ okay. แต่ว่ากลุ่มคนทำงานอ่ะเขาไปแบบแฮงเอาท์เยอะมากๆแล้วเกิดการหาเงินเยอะมากๆแล้วเลยโอเคงั้นเราโฟกัสกลุ่มนี้ก่อนสำหรับกลุ่มอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะขยายได้ครับครับอันนี้คือแกนเรื่องของแบรนด์ไอเดนติตี้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำแบรนด์คาแรคเตอร์ครับด้วยความที่เราแบบพยายามที่จะให้ขุนทองอ่ะมีความลูกกระจอกหน่อยๆพี่เหมือนแบบเป็นน้องในกลุ่มเออแบบอารมณ์แบบก็มาดีครับพี่เดี๋ยวผมช่วยเก็บเงินให้แบบแอคทีฟอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยพยายามที่จะเซตตัวมาสคอตครับว่าเออมันควรมีมาสคอตแบบไหนบ้างแล้วเราก็เอามาสคอตเหล่านี้เข้าไปใช้ประกอบใน UI ครับแบบอย่างเช่นแบบมีหน้าเออร์เรอร์ก็แบบเออแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแบบเก็บเงินสำเร็จก็แบบจุดพุกระดาษป้งเราก็เหมือนเอามาเป็นตัวช่วยในการที่จะช่วยสื่อสารช่วยคอมมูนิเคชันกับเขาครับ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 แล้วพอได้มาแล้วอันที่3คืออะไรครับโอเคอันที่3ก็คือแบรนด์วอยซ์ครับแบรนด์วอยซ์ใช่คือเรื่องของการใช้ภาษาครับด้วยความที่มันก็สืบเนื่องมาจากเราอยากให้ขุนทองเป็นน้องในกลุ่มอะเนาะเราก็เลยให้ขุนทองแทนตัวเองว่าเออน้องมาช่วยแล้วนะแล้วอันนี้ใครเป็นคนคิดคำจริงๆเราร่วมทำงานกับ UX writer ครับในทีมอ๋อ UX writer ก็มีเหมือนกันใช่แล้วก็แบบช่วยกันเฟรมว่าเออapproach ของขุนทองข้างในกลุ่มถ้าตาม personality นี้เนี่ยควรที่จะใช้คำพูดประมาณไหนเพื่อสื่อสารกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วนี่คือ3แกนนี่ผมย้อนกลับไปนิดนึงตรงคำว่า emotional design ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการดีไซน์เนี่ยหลายครั้งก็จะพูดจากตัวกราฟิกดีไซเนอร์เองหรือว่า art director ฉันจะต้องแบบไปหาแบบ inspiration มาจาก Pinterest หา inspiration มาจากแบบหนังใหญ่ๆแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้ววิธีการในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับอิโมชันแนลหรือรีเลทกับคนจริงๆอ่ะหลักการที่แท้จริงมันคืออะไรคือก็ต้องดูก่อนว่าเขาอ่ะมีแบ็คกราวด์หรือว่ามีแบบperception อะไรนะครับอย่างผมบอกว่าเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบ90และอยู่บน LINE กรุ๊ปอยู่แล้วเราก็เลยพยายามที่จะเข้าไปดีไซน์ว่างั้นถ้ากลุ่มคน90และอยู่บน LINE กรุ๊ปอ่ะหน้าตาของ personality ของแบรนด์เราอ่ะควรเข้าไปอยู่ยังไงภาษาที่ใช้ก็ควรเป็นภาษาที่สบายๆเพราะว่าเขาก็คุยกับเพื่อนในกลุ่ม LINE แล้วก็ตัวเนี้ยก็เหมือนเข้าไปเป็นหนึ่งในเพื่อนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใช้ภาษาที่สบายๆถ้าหากว่าเข้าไปแล้วก็รบกวนท่านผูกบัญชีด้วยนะครับ อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะฉีกคือมันต้องเอา user เป็นหลักใช่ๆแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมของ user แล้วพวก reference อะไรต่างๆครับในแง่ของวิชวลเนี่ยเราต้องเอามาจากไหนหรือว่าจริงๆเอาจากฝ
ั่งของ user มาก่อนเลยจริงๆก็เอาฝั่งของ user มาก่อนเหมือนกันครับแล้วค่อยมาแมปว่าเออมันควรไปในทางไหนเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่คือ user คือหัวใจมากๆเลยใช่ในการออกแบบตรงนี้จริงครับอ่ะเพราะเริ่มดีไซน์มาเป็น3แกนเมื่อกี้แล้วยังไงต่อฮะแล้วเราก็เริ่มทำตอนนี้ก็เป็นดีไซน์ UI แล้วครับว่า user interface ในการใช้งาน user flow ในการใช้ควรทำยังไงนะครับซึ่งเราก็เลยเริ่มทำโปรโตไทป์เวอร์ชันแรกครับซึ่งโปรโตไทป์เวอร์ชันแรกเราทำง่ายมากเลยพี่เราแบบทำแล้วเราปริ้นใส่กระดาษครับแล้วก็เอาไปเทสกับควรด้วยกระดาษอันนั้นแหละว่าสมมติมาอย่างนี้จะไปยังไงต่อโฟต่อไปต้องกดตรงไหนครับพี่อ่ะพอกดปั๊บสลับกระดาษแล้วเราเอาปากกาให้เขาแท่งหนึ่งแล้วก็ให้เขาแก้คำพูดที่ใช้ใน UI ได้เลยเพราะว่าบางทีแบบคำพูดบางคำอาจจะไม่เหมาะกับเขาอะเราแบบพี่แก้ได้เลยนะพี่ขีดทิ้งได้เลยคำไหนไม่เหมาะกับพี่เราก็ให้เขาแก้อย่างนั้นเลยครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแบบ iteration แบบจากมี user 1คนกลายเป็น10คนจาก10คนก็กลายเป็น100คนซึ่งช่วงแรกๆอะครับที่เราเริ่มทำตัวขุนทองขึ้นมาจริงๆเราก็ให้คนภายในได้ลองเป็นคนเป็นผู้ใช้ดูก่อนครับซึ่งตอนนั้นก็ได้ฟีดแบ็กเยอะมากๆพี่เหมือนเป็นพี่ทีมนี้ฝากบอกมาอะไรเงี้ยก็จะแบบพิมพ์ไลน์มาหาผมว่าเนี่ยซีพี่ทีมนี้เขาฝากบอกมาว่าตรงเนี้ยแบบเขาไม่เข้าใจเลยมันใช้ยากมากเลยนี่มันผูกบัญชียังไงเหรออะไรเงี้ยเราก็แบบเอาฟีดแบ็กตรงนั้นกลับมาพัฒนาแล้วก็อิเทเรชันพราะซึ่งการอิเทเรชันมันก็ลีดสู่คุณภาพครับมันก็จะค่อยๆแบบพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นมันก็เลยพร้อมที่จะสเกลไปเป็นหมื่นคนไปเป็นล้านคนแล้วกระบวนการนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงว่านี่มันเจอจุดที่เราพร้อมที่จะสเกลโอ้ตอนนั้นเราเทสอยู่ในบริษัทประมาณ 3-4 เดือนเลยนะครับเพื่อรับฟีดแบคเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าหากคือตอนด้วยความที่เราพยายามที่จะเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วแล้วเราก็พยายามเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็รีบแก้เพราะว่าเคยมีโปรเจกต์นึงที่เราแบบมาทำแบบนี้ทีหลังอะแล้วเรามารู้ว่าโอ้โหการที่ปล่อยออกไปแล้วแล้วจะแก้อะไรสักอย่างหนึ่งอะมันยากมากมันต้องขอแบบเปลี่ยนตั้งแต่ขั้นตอนเดฟอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราทำตั้งแต่มันยังอยู่ข้างในอะแล้วเราแก้ได้แบบเป็นประจำเป็นประจำอะมันทำให้โปรดักต์มันโกรทไปได้ด้วยแบบคุณภาพที่เราแบบรู้ว่ามันปรับไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้สำคัญมากเนาะในการรับฟีดแบ็กในช่วงเริ่มต้นก่อนจริงหลังจากนั้นยังไงต่อฮะล้อนสู่ท้องตลาดแล้วก็ต้องรับฟีดแบ็กอีกรอบหรือว่าปล่อยเลยตอนนั้นเราก็รับฟีดแบ็กอีกรอบครับก็จากพันคนหมื่นคนใช่ไหมก็เริ่มเป็นแสนคนเป็นล้านคนตอนนั้นเราก็ทำโฟกัสกรุ๊ปเหมือนกันครับเพื่อรับฟีดแบ็กจากยูสเซอร์จริงๆข้างนอกอะว่าเขาใช้งานแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเขามีปัญหาติดขัดตรงไหนหรือเปล่าในการใช้งานนะครับซึ่งพอเริ่มมียูเซอร์เป็นล้านคนแล้วก็เริ่มมีฟีดแบ็กที่โอเคตอนนั้นเราเลยอยากส่งขุนทองไปประกวดระดับโลกพี่ มันก็เลยเกิดในจุดที่ว่างั้นเราลองส่งขุนทองไป Red Dot Design Award ไหมครับซึ่งก็ปีที่แล้วก็เลยได้รับการ Recognize จาก Red Dot Design Award แหละให้เป็น Red Dot Winner ปี2022ในหมวดของ Mobile Interface ครับครับครับพอเล่ามาทั้งหมดทั้งกระบวนการจุดเริ่มต้นมาถึงสุดท้ายจนได้รางวัลเนี่ยคิดว่าอะไรทำให้UX UI มันออกมาดีอะไรคือ key success factor ของการทำ UX UI ที่ออกมาเป็นตัวอย่างอย่างคุณทองนี่นะผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราแบบลงไปเรียนรู้เร็วอะแล้วเราก็รีบแก้สิ่งที่มันน่าจะเป็นอุปสรรคในอนาคตไว้ก่อนแล้วอะครับพอเราเรียนรู้เร็วเราแก้เร็วอะพอแล้วเราจะไม่เหนื่อยทีหลังถ้าเราแบบดองปัญหาบางอย่างแบบเอ้ยไว้ค่อยแก้เดี๋ยวออกก่อนค่อยแก้แบบพุชเอาไทม์ไลน์เป็นที่ตั้งอ่ะมันจะเกิดหนี้ทางดีไซน์ในตอนหลังหนี้ทางดีไซน์แล้วเราต้องมานั่งแก้เนี่ยมันจะแก้ยากขึ้นอีกแบบ5เท่า10เท่าแล้วมันจะเหนื่อยทั้งโอ้คนเดฟก็ต้องเหนื่อยคนที่เป็นทีมงานก็ต้องแบบเหมือนแบบโอ้โหมันถูกแรงกดดันกดทับไว้อยู่อะไรเงี้ยถ้าเราเรียนรู้เร็วแล้วเราแก้เร็วผมว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ดีไซเนอร์เข้าไปช่วยทำให้ทุกคนแบบทำงานได้ง่ายขึ้นคือหัวใจสำคัญก็คือเรียนรู้ให้เร็วล้มให้เร็วแล้วก็ลุกให้เร็วเพราะฉะนั้นไอ้ทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดหรือว่าจุดที่มันยังไม่ได้เนี่ยมันมีเจ็บไหมคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไม่ได้สักทีหรือว่าเราเฉยๆแล้วเราคิดว่านี่คือกระบวนการปกติของการทำงานจริงๆผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการในการทำงานแหละเราแบบตอนแรกฟีดแบ็กมาเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมพูดแรงจังวะอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะ
แบบค่อยๆพัฒนาแล้วมันจะค่อยๆเห็นทางครับว่ามันควรที่จะไปทางไหนถ้าแบบนี้ดีไหมมันก็เกิดการพูดคุยกันในทีมทั้งแบบ product owner ด้วยทั้งทีมเดฟด้วยหลายๆครั้งที่แบบทีมเดฟช่วยชีวิตผมไว้เยอะมากๆถ้าผมคิดโฟไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็จะแบบทักไปหาพี่เดฟพี่เดฟครับโฟนี้ผมคิดไม่ออกเลยพี่มีแบบเสนอไหมครับเราด้วยการที่เราทำงานร่วมกันแล้วเราเอาปัญหาของยูเซอร์ไปให้ทุกคนได้เห็นอะว่าเออถ้ายูเซอร์มีปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นพี่จะแก้ปัญหายังไงถ้าเป็นพี่ product owner พี่จะแก้ปัญหายังไงเราแบบรวบรวมแล้วเราก็เอามาทำเหมือนเอาโซลูชันนั้นอะมาปั้นออกมาเป็นหน้าจอให้ทุกคนในทีมได้เห็นภาพเดียวกันกลายเป็นว่าหัวใจสำคัญคือต้องล้มให้เร็วลุกให้เร็วและต้องทำงานกันเป็นทีมใช่คือต้องช่วยกันคิดตรงนั้นไม่ใช่แบบเก็บเอาไว้อย่างเดียวอะไรคือถ้าไม่นับแค่โปรเจกต์ขุมทองนะครับอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่สุดในการทำ UX UI หรือการออกแบบเนี่ยโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสหรือซอฟต์แวร์ก็ตามทีที่ทำให้มันไม่สำเร็จหรือไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยเราทำมาหลายโปรเจกต์น่าจะเห็นความล้มเหลวอยู่บ้างเห็นความล้มเหลวอยู่หลายโปรเจกต์ครับจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะก็คือการที่ดีไซเนอร์ต้องอะไรความต้องการของสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนให้ได้เพราะว่าอย่าง product owner เขาก็จะมี goal บางอย่างใช่ไหมพี่ว่าแบบproduct มันต้อง growth ไปถึงล้านคน2ล้านคนเขาก็จะอาจจะโฟกัสในเรื่องนี้มากๆทีม dev เขาก็โฟกัสว่างานเขาจะต้องเสร็จทุกอย่างมันต้องเร็วเอ้ยอันนี้ตัดไปเถอะไปตัดสโคปตัดทิ้งให้หมด ต้องเสร็จทัน project manager เขาก็ต้องโฟกัสในเรื่องของ timeline ดังนั้นการที่เราจะมาอะไลน์โกของแต่ละคนอะแล้วก็มาทำให้ทุกคนนั้นแบบค่อยๆเห็นภาพเดียวกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปอย่างนี้นะยูเซอร์มีความต้องการอะไรเราให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ไปพร้อมกันได้ผมว่าตรงนั้นอะเป็นคีย์สำคัญที่การที่มีดีไซเนอร์หรือว่าอาจจะไม่ใช่ดีไซเนอร์ก็ได้อะอาจจะแบบเป็นคนอื่นในทีมก็ได้แต่ว่ามันต้องทำหน้าที่นี้พี่เพื่อที่จะแบบให้ทีมไปพร้อมๆกันไม่อย่างนั้นอะทีมมันไปไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนก็มีความต้องการในโกของตัวเองอะเนาะบางครั้งโปรดักต์มันอาจจะเสร็จแต่ว่ามันเสร็จในแบบที่แค่เสร็จอะเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนเห็นภาพตรงกันอะไรกันหรือว่าอาจจะต้องยอมนิดยอมหน่อยในแต่ละส่วนมันถึงจะทำให้เดินต่อไปได้ไม่งั้นก็แต่ละคนก็จะมีความต้องการของตัวเองต้องเห็นภาพตรงกันมากๆนะฮะจริงครับอ่ะเราไปเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เป็นขุนทองตัวอย่างละนี่ผมอยากไปอื่นที่อาจจะไม่ต้องลงดีเทลมากก็ได้เพราะว่าทราบมาว่าไม่ได้ทำแค่ตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวเห็นต้องไปดูแม่ค้าตามตลาดอะไรต่างๆด้วยเวลาคนฟังเนี่ยที่ฟังมากันทั้งหมดที่เขาไม่ได้ทำบริษัทซอฟต์แวร์เขาจะเอาศาสตร์เนี่ย UX UI ไปใช้กับองค์กรของเขาโปรดักต์ของเขาบางคนอาจจะทำร้านนวดก็ได้ทำร้านอาหารก็ได้มันก็น่าจะนำมาใช้ได้มันจะแอพพลายยังไงครับโอเคครับจริงๆมันอาจจะต้องกลับมาเริ่มที่คำว่า user experience ก่อนครับคือผมคิดว่าบางทีแบบบริษัทเทคอ่ะเราใช้คำนี้แบบในมุมมองด้านเดียวแบบมากเกินไปอ่ะจนทำให้แบบผู้ประกอบการหรือว่า SME เขารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงคำว่าแบบโอ้ UX UI มันก็เป็นเรื่องของบริษัทเทคดิไม่ได้เกี่ยวกับฉันอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราซูมเอาออกมาครับการทำ user experience มันอาจจะเป็นแค่ service design ก็ได้สมมุติว่าพี่เห็นทำโรงแรมอย่างเงี้ยมันคือการที่เราจะออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าในโรงแรมระดับ5ดาวมันควรเป็นยังไง4ดาวเขามีความต้องการหรือมีเพอร์เซพชันแบบไหนแล้วถ้า6ดาวล่ะมันควรเป็นอะไรลูกค้าจริงต้องการอะไรจากเขาอ่ะแล้วเราค่อยมาออกแบบประสบการณ์ที่มันตรงกับเพอร์เซพชันของลูกค้าอีกทีนึงดังนั้นอ่ะผมคิดว่าการที่บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอาจจะเป็นแบบผู้ประกอบการอย่างเงี้ยเขาถ้ามี product อยู่แล้วอะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากว่าจะต้องเอาแบบ let's say แบบ design thinking มา map กับมันพอมีคำว่า design thinking หลายคนปิดประตูแล้วฉันไม่ใช่เทคใช่อย่าเพิ่งกลัวหรือว่าอย่าเพิ่งกังวลไปในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าดูอย่างขุนทองว่าเราทำวันแรกเราใช้แบบ prototype กระดาษด้วยซ้ำอะเราขอแค่มี assumption ที่เราจะพัฒนาไปในทางไหนเราอยากรู้ว่ายูเซอร์จะตอบรับกับสิ่งนั้นยังไงแล้วเราค่อยเลือกเครื่องมือซึ่งเครื่องมือก็อย่างที่บอกไปมีเยอะมากเลยขอไปสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ได้มั้ยถ้า1ต่อ1ไม่ได้ขอไปแบบ observe ไกลๆขอดูหน่อยได้มั้ยครับว่าร้านค้าพี่ทำอะไรอยู่เราผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วแบบโฟกัสที่ความต้องการของยูเซอร์จริงๆครับเหมือนมีโปรเจกต์นึงก็คืออย่างไอ้เคช็อปนี่แหละครับที่ผมไปเฝ้าแม่ค้าเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นจุดมุ่งหมายมันคืออะไรแล้วกระบวนการหรือว่าวิธีการที่เราเลือกไปเฝ้าแม่ค้าเนี่ยเพราะอะไรผมว่ามันจะใกล้ตัวกับหลายคนเปิดร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านอาหารอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆเราสามารถเอาศาสตร์ UX UI นำมาใช้ได้ครับเชิญจริงครับเหมือนตอนนั้นอ่ะก็เป็นโปรเจกต์แรกๆเลยที่ผมเข้ามาทำแบบเริ่มเข้ามาทำ UX แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้จากใช้เงินสดให้กลายเป็นใช้ QR payment ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากว่าเฮ้ยเราจะเอาชนะเงินสดที่คนใช้มาทั้งชีวิตได้ยังไงวะ yeah, อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มทำแบบ launch ตัว product ที่เป็น QR code แบบเริ่มรับเงินผ่าน QR payment เนี่ยแหละไปให้ตอนแรกเราเริ่มข้างใต้ถุนโรงอาหารบริษัทนั่นแหละครับแล้วก็เราไปขอเฝ้าแม่ค้าว่าแม่ค้าครับผมขอแบบนั่งดูแล้วก็แบบขอทำความเข้าใจว่าถ้าหากว่ามีแอปตัวเนี้ยแบบจากเดิมที่คนต้องจ่ายเงินอะแล้วถ้ามาใช้แอปตัวเนี้ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างซึ่งตอนนั้นเราเลยได้เรียนรู้เรื่องนึงว่าแม่ค้าเขายุ่งมากในการแบบทำแบบเขาทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมาแบบขอดูสลิป ไปด้วยแล้วก็แบบทำก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแล้วก็ลูกโอนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้อีกใช่บางทีก็แบบขอถ่ายรูปไว้หน่อยแบบไม่แบบรู้สึกว่าเอ้ยได้เงินจริงหรือเปล่าแบบมีความแบบไม่ปลอดภัยเขายังรู้สึกแบบนั้นนะครับเราก็เลยกลับไปคิดฟีเจอร์เพื่อมาตอบโจทย์ตรงเนี้ยก็เป็นฟีเจอร์ในการที่ถ้ามีคนโอนเข้ามาแล้วให้มันมีเสียงพูดว่าแบบโอนเข้ามาแล้ว50 บาท อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคเราลองเอาฟีเจอร์เนี้ยที่เกิดจากการ observe อะมาทำให้เป็นฟีเจอร์ซิก็ปล่อยไปได้สัก2 เดือนครับแล้วก็กลับมา observe ใหม่ปรากฏว่าเอาเขาไม่เปิดเสียง เราก็เลยลงไปคุยกับแม่ค้าอีกว่าจริงๆเราแบบปล่อยฟีเจอร์ใหม่ออกมาแล้วนะพี่แบบไม่ลองเปิดใช้เหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าจริงๆแล้วอะเครื่องที่ลงแอปเนี่ยมันเป็นแอปของเจ้าของร้านแล้วป้าก็เป็นแบบเหมือนเป็นพนักงานเข้าใจครับเราก็เลยโอเคงั้นเราก็ได้อินไซต์ใหม่ละว่าเจ้าของร้านเขาไม่ได้อยู่ร้านตลอดเวลาเขาต้องไปซื้อของเขาต้องไปอะไรเพื่อแบบเตรียมวัตถุดิบมันก็เลยเกิดฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาอีกก็คือเป็นฟีเจอร์สำหรับให้เจ้าของร้านสร้างบัญชีย่อยๆให้พนักงานล็อกอินได้เพื่อที่จะรับโนติตัวนี้ได้มันก็เลยเกิดการแบบพัฒนาแล้วก็อิเทเรชันจากแบบประสบการณ์การใช้งานอย่างเงี้ยการที่เราไปเฝ้าดูเขายิ่งง่ายมากเลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรให้มันดีขึ้นประสบการณ์ในร้านอาหารในโรงแรมเฝ้าดูสังเกตใช่ผมว่าแบบนี่คือเบสิกเลยอย่าไปคิดว่าแบบเอ้ยฉันจะทำดีไซน์ทิงกิ้งยังไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะง่ายแล้วมันอาจจะใช้เงินน้อยกว่านั้นมากๆครับเพราะฉะนั้น SME ก็ทำได้ใครๆก็ทำได้แค่ใช้หลักการคือสังเกตเอาอินไซต์นั้นมาแล้วพยายามแก้เพนพอยต์ตรงนั้นให้ได้น่าสนใจมากครับทีนี้คุยต่อคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำกันมาแล้วเป็นเคสสตัดดี้เป็นหลักแบบ principleผมอยากรู้เทรนด์อะเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเทรนด์แห่งอนาคตของ UX UI เนี่ยมันมีอะไรที่จะเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไหมหรือว่าเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นภัยคุกคามก็ได้ ChatGPT ทำได้ไหมฮะจริงๆแบบน่าสนใจมากครับแล้วผมก็ไม่ได้ตอบง่ายด้วยสำหรับเรื่องเทรนด์อะเพราะว่าถ้าผมบอกว่าผมสามารถที่จะเอา AI หรือว่าเอา VR มาออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้ามันก็ดูแบบเซ็กซี่มากเลยมันก็ดูแบบโอ้มันต้องเจ๋งแน่เลยซึ่งผมไม่เถียงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาเป็นตัวเปิดโอกาสในการสร้าง experience ใหม่ๆให้กับลูกค้าได้จริงๆเขาอาจจะมีประสบการณ์ใหม่ในการที่แบบทำอะไรบางอย่างโดยการพิมพ์แชทแล้วก็คุยกับเบื้องหลังอาจจะเป็นแชท GPT อะไรเงี้ยแล้วก็เซิร์ฟลูกค้าได้แต่ว่าก่อนที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาต่อยอดอะครับผมอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาโฟกัสกับfundamental ก่อนว่า fundamental ว่าเขาเอาเทคโนโลยีเนี้ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรมันไปตอบโจทย์อะไรในชีวิตเขาอะแล้วก็มันยังมีแก็บอะไรหรือเปล่าที่เขากับเทคโนโลยีมันยังห่างกันอยู่มันยังเชื่อมไม่ถึงกันอะดังนั้นนะครับมันต้องมี mindset ของการคิดแบบ outside in ไม่ใช่ inside out อะคือเราไม่สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเป็นตัวตั้งแล้วฉันบอกว่าเนี่ยฉันมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากบริษัทของเรากรุณาแล้วก็เอาไปยัดใส่มือเขากรุณาใช้ด้วยเถอะครับนี่คือ AI ที่ดีที่สุดในบริษัทของเราแล้วครับอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นอะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดีที่สุดสำหรับ user แต่ว่าเราต้องควรที่จะกลับมาทำความเข้าใจก่อนว่า user ยังมีแก็บของเขากับเทคโนโลยียังไงแล้วตรงเนี้ยมันต้องใช้เหมือนสวมวิญญาณดีไซเนอร์นิดนึงอะว่าเราจะออกแบบสะพานเชื่อมเขากับเทคโนโลยีตรงเนี้ยอย่างไรแล้ว
สะพานเชื่อมเนี้ยมันต้องมี creativity บางอย่างที่แบบจะบิดมุมไหนให้เขาสามารถใช้งานง่ายแล้วก็เซิร์ฟเขาซัพพอร์ตเขาจากมุมที่เขาอยู่ครับจากสิ่งที่เขาทำอยู่มันทำให้เขาสามารถที่จะใช้งานมันได้จริงแล้วก็ใช้งานมันได้ง่ายด้วยแล้วก็เซิร์ฟสิ่งที่เขากำลังซัพพอร์ตในสิ่งที่เขากำลังทำคือสุดท้ายจริงสิ่งที่คุณทีพยายามจะบอกคือเทรนด์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยโฟกัสที่ลูกค้าก่อนใช่ดังนั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องเทรนด์อ่ะมันควรที่จะเป็นเทรนด์ของยูเซอร์มากกว่าเป็นเทรนด์ของพฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้เหมือนการตลาดเหมือนกันเนาะใช่ครับคือถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเทรนด์ของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นฟันดาเมนทัลแล้วก็เราค่อยเอาเทรนด์ของเทคโนโลยีอ่ะมาจับมาเสริมความครีเอทีฟมาเสริมการออกแบบในรูปแบบใหม่ๆให้กับเขาซึ่งมันก็อาจจะได้แบบ experience ใหม่ๆอ่ะนะแต่ว่า fundamental มันต้องยังมีอยู่ครับงั้นพอแชร์ได้ไหมเราเห็นเทรนด์ผู้บริโภคยังไงบ้างในมุมของสิ่งที่เราเห็นก็ได้เฉพาะคนที่เป็น UX UI เราเห็นตอนนี้คนใช้มือถือเปลี่ยนไปยังไงหรือพฤติกรรมของเขาในการ scroll down ในการเล่นมันเป็นยังไงครับก็จริงๆแบบมีหลายมุมมากๆเลยพี่อย่างแบบมุมที่ปัจจุบันก็อย่างผมทำแบบธนาคารเนาะผมก็เห็นว่าคนก็ใช้ QR payment แบบเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนแบบเยอะมากๆครับถ้าหากว่าเราแบบเห็นว่าโอเคเมื่อเทรนด์อันเนี้ยคนแบบเริ่มไม่ใช้เงินสดแล้วอะแล้วมี QR payment มากขึ้นเราจะสามารถต่อยอดจากตรงเนี้ยไปในรูปแบบไหนเราอาจจะทำแบบบัตรสมาชิกที่มันเชื่อมกับการ QR payment หรือเปล่าจ่าย QR ปั๊บแล้วได้สแตมป์เลยมันก็อาจจะเสริมส่งเสริมในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ครับแล้วก็แบบต่อยอดไปในเทคโนโลยีทางนั้นได้จากจุดที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เป็นหนึ่งในเทรนด์นะครับสุดท้ายแล้วกันผมว่าวันนี้เราเข้าใจเบสิกแล้วก็เห็นเลยว่าทุกคนสามารถนำศาสตร์นี้ไปใช้ได้เยอะมากๆเลยพูดถึงสกิลบ้างดีกว่าช่วงท้ายพอเมื่อกี้พูดถึง creativity แล้วผมคิดว่ามันมีเรื่องของ empathy หรือว่าสกิลอะไรอ่ะที่มันจำเป็นมากสำหรับคนที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือไม่ต้องทำอาชีพนี้ก็ได้แต่อยากมีศาสตร์เนี้ยเอามาใช้ในองค์กรของเราเนี่ยมันต้องใช้สกิลอะไรบ้างโอเคครับจริงๆสกิลต้องใช้หลายอันมากครับพี่แต่ว่าอาจจะเอาสำคัญสัก 2-3 สกิลนะครับสกิลแรกก็คืออย่างที่บอกว่าต้องเป็นคอมมูนิเคชั่นสกิลที่เราจะต้องพูดกับหลายๆสเต็กโฮลเดอร์ใช่ไหมทั้งแบบยูเซอร์เราก็ต้องรับความต้องการของเขามาแล้วพี่ๆทีม PM ที่เขาต้องคุมไทม์ไลน์เราก็ต้องแบบเอมพัตตี้เขาเหมือนกันเพราะเขาก็ต้องแบบปิดโปรเจกต์ให้ได้ทีมบิสเนสที่แบบมองในเรื่องของการทำเงินสร้างรายได้ก็ต้องแบบเราก็ต้องเอาสิ่งเนี้ยมาอะไลน์หนึ่งคือเราต้องคอมมูนิเคชันให้ดีแหละเนาะเพื่อที่จะอะไลน์สิ่งเหล่านี้สองก็คือสกิลในการฟังแหละครับการเป็นผู้ฟังที่ดีในการที่เราจะต้อง empathy ทั้งuser ด้วยทั้งคนทำงานด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยเราต้องฟังให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆความต้องการของเขาจริงๆมันคืออะไรแล้วก็สกิลในการที่เราเอา data มากางทั้งหมดแล้วอะคือจริงๆอะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าโอ้เรารับข้อมูลจากหลายทางมากๆ เลยใช่ไหมครับพี่การที่จะมาจัดกลุ่มของข้อมูลเหล่านั้นอะวิเคราะห์ข้อมูลให้ออกมาเพื่อที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงๆตรงนั้นแหละผมว่าก็เป็นสกิลที่สำคัญสำหรับดีไซเนอร์เหมือนกันครับโอ้ชัดเจนครับมีเรื่องของคอมมูนิเคชันเพราะต้องทำงานหลายภาคส่วนรวมทั้งตัวยูเซอร์ด้วยใช่อันที่สองคือต้องฟังแบบเข้าถึงเข้าใจเลยไม่ใช่ฟังแค่แบบผ่านๆต้องได้อินไซต์มาหรือว่าสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำมองเห็นอันสุดท้ายคือเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นมาประกอบร่างกันได้โอ้น่าสนใจสุดท้ายแล้วกันครับมีคำแนะนำอะไรถึงผู้ประกอบการหรือว่าคนทำงานทั่วๆไปที่อยากจะใช้ศาสตร์เนี้ยในธุรกิจของเขาในองค์กรของเขาก็อาจจะเป็นธุรกิจ B2B เป็น B2C อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในออนไลน์ Instagram หรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่บางคนอาจจะทำงานภาคอื่นๆเนี่ยศาสตร์นี้เอาไปใช้กับเขาได้ยังไงบางคนอาจจะทำงานภาครัฐก็ได้ก็เป็นประชาชนเซนทริกแทนอะไรแบบนี้เป็นต้นเขาเอาไปใช้ยังไงได้บ้างครับคำแนะนำก็คำแนะนำก็คืออย่าเพิ่งไปกลัวครับผมอย่าไปกังวลว่าฉันไม่มีความรู้เลยเรื่องแบบ user centric อะไรเงี้ยอย่าให้คำนั้นอะมันเป็น boundary หรือว่ากำแพงกั้นที่เขาจะเข้าไปถึงความต้องการของยูเซอร์ให้ลองเอาคำนั้นอะทิ้งลงไปก่อนแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วเราอยากจะพัฒนาไปในทางไหนถ้าคุณมีเว็บไซต์คุณทำธุรกิจอยู่แล้วคุณอยากพัฒนาในจุดไหนอะลองตั้งมันออกมาเป็น assumption ก่อนแล้วพวก tool ต่างๆอะค่อยมาเลือกซึ่งก็อย่างที่บอกว่าโอ้มันอาจจะไม่ใช่แบบ
การลงทุนที่ใหญ่โตอะไรมากเลยมันอาจจะเป็นแค่การลงไปสัมภาษณ์ขอถามหน่อยได้ไหมคะคุณลูกค้าว่าเนี่ยกาแฟอร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยการที่แบบเราได้รับฟีดแบ็กที่ราคาไม่แพงอย่างเงี้ยสุดท้ายเราถาม10คนเราถาม20คนทำไมมันจะไม่เห็นเทรนด์อ่ะพี่มันจะเห็นเทรนด์บางอย่างที่เราพัฒนาไปได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดการที่เราทำโปรดักต์ได้ดีขึ้นเพราะว่าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอะเนาะงั้นอย่าไปกลัวครับโอ้เป็นคำแนะนำที่ง่ายๆแต่จริงๆใช้ได้ดีมากทำแบบนี้บ่อยๆนะครับก็จะไม่เกิดหนี้ทางดีไซน์กลายเป็นกำไรทางดีไซน์และกำไรทางธุรกิจได้จริงครับวันนี้ขอบคุณคุณจีมากนะครับครับผมขอบคุณครับพี่